ช้าวันนี้ที่โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชวันแรกของการรับสมัครมีบรรดากองเชียร์มาให้กำลังใจผู้สมัครกันอย่างคับคั่งโดยมีนางดุษฎีจันทร์พุ่มปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของอบจ.นครศรีธรรมราชมาเตรียมพร้อมรับการสมัครสำหรับเช้าวันนี้มีนางกนกพรเดชเดโชอดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชซึ่งได้ลาออกไปก่อนหมดวาระเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้กลับมาสมัครอีกครั้งในชื่อทีมพลังเมืองนครจับสลากได้หมายเลข1โดยมีผู้สนับสนุนฝั่งทีมพลังนครนำโดยส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์5คนอาทินายชัยชนะเดชเดโชและนายพิทักษ์เดชเดโชพร้อมด้วยมวลชนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีนางสาววารินชินวงศ์อดีตประธานหอการค้านครศรีธรรมราชและอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในชื่อทีมนครเข้มแข็งจับสลากได้หมายเลข2ซึ่งมีนายสายันยุติธรรมอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเช่นกัน